สวัสดีค่ะนานาคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้นานาก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันน่าใช้ในออฟฟิศนะคะเป็นแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะก็ชื่อว่า Uber Eats ค่ะทุกคนอาจจะยังรู้จักแล้วว่า Uber เนี่ยเป็นแอปเกี่ยวกับแท็กซี่นะคะแต่ว่าแอปนี้เป็นแอปที่แยกออกมาอีกแอปนึงเป็นแอปบริการส่งอาหารค่ะก็เป็นแอปที่ใช้งานง่ายเพราะว่าตัวหน้าตาแอปเนี่ยออกแบบมาให้ดูเรียบหรูใช้งานได้สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วก็ภายในแอปก็จะเป็นร้านที่มีระดับขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็ใช้งานง่ายเหมือนกันแล้วก็รองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะก็คือใช้ได้ทุกคนแน่นอนค่ะค่ะก็เราสามารถตั้งค่าเองได้นะคะว่าเราเนี่ยอยากได้เรทราคาอาหารประมาณไหนหรืออยากได้ประเภทอาหารแบบไหนอาหารมังสวิรัติไหมหรือว่าอยากได้ราคาแบบหรือบรรยากาศอะไรยังไงก็ตั้งค่าได้เลยค่ะก็เป็นแอปที่น่าใช้งานมากก็อย่าลืมไปใช้งานกันนะคะสวัสดีค่ะ